สวัสดีครับผมชาวซีูหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยผมตอนที่ไลฟ์แล้วก็คุยเรื่องไมค์กับคุณพัทรไปใช่ไหมครับก็ยังคุยไปไม่จบมันเหมือนกับเออมีคนอยากรู้เหมือนกันนะบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามีคนที่ไม่รู้อาจจะไม่รู้เรื่องของไมค์ที่ผมใช้ใช่ไหมไมค์ที่ผมใช้อ่ะม,มีมีอยู่สามตัวมีอยู่สามตัวก็คือเป็นเขาเขาจะต้องแยกก่อนเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ก็คือแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ อ่าเป็นอันเนี้ยก็คือมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับการรับเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในห้องอัดนะครับอยู่ในห้องอัดหรือว่าอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่อาจจะต้องเป็นที่เงียบน,นิดนึงไม่งั้นเสียงเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยมันจะเข้าง่ายมากส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือไมด์ไดนามิกนะครับเจอตัวนี้พอดีไมด์ไดนามิกก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนไมนักร้องอ่ะนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเสียงมันจะไม่ค่อยเก็บ ไปไกลเท่าไหร่มันจะอยู่แค่ระหว่างตัวเราไม่ไปไม่ไกลมากอันนี้คือไมไดนาะมิกแยกเป็นสองอันเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเสียบรูแบบนี้ก็คือเป็นสาย xlr นะครับสายแบบนี้อ่าแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยไอ้ไม์ทั้งสองชนิดเนี้ยมันสามารถที่จะเสียบ usb นะครับใหม่ล่าสุดนี้ก็เป็น usb c นะครับที่มันเสียบตูดโทรศัพท์เราเนาะมันสามารถเสียบจากไม์เนี่ยเข้าไปที่อุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มี รูรับ USB-C นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือ Mac หรือว่า PC นะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดอัดเสียงหรือว่าทำไลฟ์ได้เลยเพราะว่าที่ตัวไมค์มันเองเนี่ยไมค์รุ่นใหม่ๆนะมันจะมีออ d ด o i โออินเ c อร์เอยู่ในตัวก็คือ Audio i โอ e ินเ c อก็คือเมื่อก่อนมันต้องเป็นกล่องที่มันแปลงสัญญาณนะแต่ว่าตัวนี้มันจะไปรวมอยู่ในไมค์ตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นคุณซื้อไมค์ที่เป็น USB นะคุณภาพสัก2 0 0พกว่าบาทขึ้นไปอ่ะก็ใช้ได้แล้ว เสียบปุ๊บมันก็จะสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ของคุณได้แล้วคุณก็สามารถพูดใส่ไมค์ของคุณไปได้เลยแล้วก็ปรับระดับความดังปรับเกณฑ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันสะดวกเพราะฉะนั้นผมที่ผมมีก็คือมีเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่เป็นแบบรุ่นเก่าแบบนี้นะครับ1ตัวแล้วก็เป็น USB อีกหนึ่งตัวแล้วก็เป็นไมค์ไดนามิกนะครับไดนามิกของผมเนี่ยเป็นใช้เป็นแบบใช้ได้ทั้งสหัว เสียบ USB ก็ได้ในตัวเดียวกันนะแล้วก็เสียบตัว XLR ก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้อะไรก็ดูคุณภาพที่มันดูราคาที่มันแบบระดับกลางๆก,ก็ได้นะครับสักสักสองพันเาบาทผมว่าก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าต่ำกว่านั้นนะเสียงก็อาจจะทู่ๆหรือว่า,าแผดๆไปเลยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ลองระดับสักประมาณนั้นก็ได้ที่ผมใช้อยู่ก็สองพันสามพันประมาณนั้นแหละครับไม่ ไม่แพงมากถ้าคุณใช้งานจริงๆมันก็จะไม่แพงแต่ถ้าซื้อมาเก็บก็จะแพงนะครับอันนี้ก็ถ้าคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เผื่อคนที่เขาเพิ่งเข้ามาในโลกของออนไลน์แล้วก็อยากมีอุปกรณ์แล้วกันเนาะมาเอามาฝากกันเมื่อคืนมันพูดได้ไม่เยอะนะเออวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใน CU l i v e บ๊ายบายครับ